การต่อสู้ในอดีตที่อาจารย์พูดถึง14ตุลา6ตุลาพฤษภาต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมัยใหม่หน่อยก็ได้มาปี53หรืออะไรเงี้ยมันดูเป็นการต่อสู้ระหว่างซ้ายกับขวาขาวกับดำแต่ว่าการเมืองในสมัยนี้มันอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นหรือเปล่าครับอาจารย์มันมีซ้ายกลางกลางขวากลางขวาสุดมันดูจะเป็นการเมืองที่มันมีหลายเฉดมากขึ้นนะครับอาจารย์จริงๆแล้วทุกสังคมเนี่ยมันมีหลักเฉดนะครับมันเหมือนสายลุงอะนะครับแล้วแต่คนว่าจะอยู่เฉดไหนคราวนี้พอยต์ของมันว่าคนเนี่ยเห็นแตกต่างกันทั้งนั้นแหละนะครับมันเหมือนเราไปกินส้มตำอะเถียงกันตายเลยนะว่าจะเอาเผ็ดระดับไหนเอาส้มตำแบบไหนอะไรเงี้ยกว่าจะเห็นด้วยกันได้ในเรื่องแค่ส้มตำเนี่ยก็แทบแย่ครับดังนั้นประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่าสังคมเนี่ยมันก็คือความพยายามที่จะหาข้อตกลงต่อเรื่องหนึ่งๆบนการทอล์กหรือว่าไดอะล็อกพูดคุยใช่ไหมครับไอ้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นเสน่ห์ตรงนี้แหละก็คือมันจะค่อยๆพูดคุยกันจนกระทั่งพากันไปเห็นด้วยกันนะครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแต่ระบบเผด็จการเนี่ยมันไม่ชอบระบบเผด็จการบอกว่าอยากสั่งเลยทำนี้คือแบบพวกระบบเผด็จการเนี่ยจะเป็นแบบคุณพ่อรู้ดีไอ้อย่างเงี้ยดีที่สุดต่อสังคมไอ้อย่างเงี้ยดีที่สุดใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าไปเรียนนี้นะดีที่สุดซึ่งพวกลูกๆบอกไม่ดีอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้มันคือการเผชิญหน้าของสองทิศทางดังนั้นเวลาเรามองประชาชนในทุกสังคมเนี่ยหลากเฉดก็จริงแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันจะมีประเด็นร่วมประเด็นหนึ่งที่มันกำลังถกกันว่าเอาซ้ายหรือขวาเอา A หรือ B เนี่ยเขาเรียกว่าพอไปถึงคุยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะพยายามบอกว่าจะเอาประชาธิปไตยแบบนี้หรือจะเอาเผด็จการแบบนี้เห็นไหมครับเรื่องอื่นๆมันจะเคลียร์ออกก่อนเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ๆว่าเอาอะไรส่วนรายละเอียดนี้เดี๋ยวไปทะเลาะกันไปถกเถียงกันต่อไปในอนาคตฮะพอไปถึงตรงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นร่วมเลยว่ามันเหมือนสิ่งที่เรียกว่าประชามติว่าคุณจะต้องออกคำถามออกมาให้ชัดเจนนะว่าจะให้มีการตั้งสสรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือคุณจะแต่งตั้งคนเข้ามาร่วมด้วยเห็นไหมครับมันก็จะตัดรายละเอียดเรื่องต่างๆออกแล้วก็มาถกกันเรื่องนี้ดังนั้นเวลาเราบอกว่าหลักเฉดสังคมมีหลักเฉดนะครับต้องถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาแต่พอไปถึงตรงจุดหนึ่งสังคมจะเลือกว่าจะเอาระบอบไหนเนี่ยผมคิดว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นและตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าประชาชนเนี่ยเลือกระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบที่ดีที่สุดของประชาชนแต่ฝ่ายชนชั้นนำจะเลือกระบอบเผด็จการซึ่งเป็นระบอบที่ดีที่สุดของพวกเขาในการที่จะรักษาอำนาจและผลประโยชน์ที่ตลอดมาเราลองคิดถึงเนี่ยไอ้คำว่ารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนะแต่มันเป็นผลจากรัฐบาลเผด็จการทหารสืบเนื่องต่อมาเนี่ยตั้งแต่ยุคผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะครับที่บอกว่าเราจะพัฒนาประเทศที่จริงแล้วมันก่อให้เกิดการรวยกระจุกแล้วถ้าเรามองนะครับการพัฒนาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยน่ะแสงไฟของแต่ละประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมันจะกระจายไปยังเมืองต่างๆเราไปดูญี่ปุ่นได้เลยในยามค่ำคืนเกาหลีใต้นะครับแสงไฟมันกระจายเต็มไปทั้งประเทศเพราะว่ามันคือกระบวนการกระจายอำนาจมันจะต้องสร้างความเจริญให้กับเมืองต่างๆผู้คนถึงอยู่ที่เมืองเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราไปมองดูบางประเทศนะครับเช่นเหนือเกาหลีใต้ขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่าแสงไฟกระจุกอยู่ที่เมืองหลวงและเมืองเล็กๆนะครับแล้วกระจุกไม่พอนะกระจุกบางๆด้วยคราวนี้ถ้าเรามาดูประเทศไทยเนี่ยเหมือนกันเลยแสงไฟเรากระจุกที่กรุงเทพและปริมณฑลในขณะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันยังก็แสงไฟของหิ่งห้อยอ่ะดังนั้นทำไมเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราเรียนจบมหาลัยแล้วกลับบ้านไม่ได้เพราะมันไม่มีงานทำเห็นไหมครับประเทศไทยในหนึ่งศตวรรษเนี่ยมันรวมศูนย์กระจุกอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลมันสร้างภาวะรวยกระจุกจนกระจายนะที่บอกว่าเอออยู่กันไปแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเห็นไหมครับคนหนุ่มสาวจึงบอกว่าไม่ชีวิตมันต้องดีกว่านี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าไอ้ความหลักเฉดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ในช่วงขณะหนึ่งมันจะเป็นตอนนี้สังคมไทยกำลังเลือกว่าจ
จะยึดมั่นระบอบไหนระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่ยืนยันบนการเลือกตั้งโดยประชาชนกับระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนะเห็นไหมเราถูกกล่อมด้วยคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยซึ่งคนที่ออกมากล่อมเราอะคือจอมพลถนอมนะครับประชาธิปไตยแบบไทยคืออะไรเราก็งงๆใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูรากเหง้าของจอมพลถนอมประชาธิปไตยแบบไทยก็คือช่วงเปลี่ยนผ่านที่เราจะพาไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแต่ตอนนี้อยู่แบบเผด็จการทุกรูปแบบก่อนนะสรุปประชาธิปไตยแบบไทยคือเผด็จการทุกรูปแบบเข้าใจยังนะครับเราถูกหลอกโดยวาทกรรมของกลุ่มรัฐทหารเผด็จการตลอดมาซึ่งคำของฝ่ายทหารเวลาเรียกประชาธิปไตยก็ยังจะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศเลยนะอาจารย์ประชาธิปไตยแบบไทยประชาธิปไตยนำวิถีประชาธิปไตยแบบมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยพูดยังไงว่าพวกรัฐทหารเผด็จการเนี่ยก็รู้ว่าโลกมันต้องเดินไปเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าไปเป็นประชาธิปไตยมีความหมายว่าตนเองก็หมดอำนาจและผลประโยชน์ครับใช่ไหมว่าอำนาจมันจะไปอยู่ที่ประชาชนดังนั้นก็หาคำมาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆเราจะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบจะกินอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆแต่คำถามเย็นมา50ปีแล้วไม่น่าจะเย็นไหวแล้วครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าผมมองการเมืองในตอนนี้มันนอกจากมีเรื่องหลายเฉดที่อาจารย์ดูเหมือนว่ามองว่าไม่เป็นปัญหาแหละเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไปสู่คำถามปลายทางให้เลือกระหว่าง A กับ B เท่านั้นแหละไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมีเรื่องของการจัดความสำคัญด้วยอาจารย์มันมีเรื่องการเมืองก่อนหรือเศรษฐกิจปากท้องก่อนมันมีเรื่องของเอาประชาธิปไตยที่เป็นไปได้จริงก่อนหรือว่าจะเดินหน้าประชาธิปไตยตามความฝันก่อนผมคิดว่าอาจารย์เห็นภาพนี้ข้อถกเถียงนี้ดีแล้วเป็นข้อถกเถียงที่โหดูว่าดูเผินๆเหมือนจะมาจากฝ่ายเดียวกันขั้วเดียวกันด้วยคนเดินทางเดียวกันแต่ว่ามองต่างกันซะแล้วมันเป็นเรื่องการจัดความสำคัญด้วยนะครับอาจารย์ตอนนี้มันก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเอาอะไรก่อนใช่ไหมครับครับเอาร่างกายหรืออาหารก่อนเออมนุษย์มันสามารถที่จะเอาอะไรก่อนได้เลยนะครับแต่แน่นอนตอนนี้ถ้าเรามองนะในด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยที่ผ่านมามันตกต่ำอย่างขนาดใหญ่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งผู้คนก็อยากฟื้นฟูทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของโควิดใช่ไหมครับก็อยากฟื้นฟูด้านหนึ่งก็อยากได้เงินแต่อีกด้านหนึ่งก็เรียนรู้แล้วว่าการอยู่กับรัฐเผด็จการทหารมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันรันทดขนาดไหนการที่เริ่มต้นว่าคุณไม่มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะพูดที่จะวิจารณ์เนี่ยเอางี้คุณจะสร้างนวัตกรรม innovation ได้ไงถ้าคุณไม่วิจารณ์สิ่งเก่าก่อนเรามาเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราบอกว่าเฮ้ย creative mind ครับเวลาคุณจะมี creative mind มีจิตใจของการคิดสร้างสรรค์ได้คุณต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรคือปราการที่ขวางกั้นให้คุณเนี่ยไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้หรือมีชีวิตสิ่งใหม่ๆได้ทำอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมครับแค่นี้แหละคุณจะทะลุมันได้ไหมดังนั้นคุณบอกว่าเอาเศรษฐกิจก่อนนะครับแต่ตอนนี้คนบอกว่าเฮ้ยลมหายใจและปัญญาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราตื่นรู้ไม่ใช่หรือยกตัวอย่างง่ายสังคมไทยไม่เคยสร้างความฝันให้เด็กไทยว่าคุณจะเป็นเศรษฐีในอีก20ปีข้างหน้าสังคมไทยไม่ได้สร้างความฝันไว้ว่าเด็กไทยควรทำธุรกิจการค้าและสร้างธุรกิจของตนเองสังคมไทยปลูกฝังค่านิยมมาด้วยเฮ้ยกินเงินเดือนนะไปรับราชการนะเท่านั้นเองดังนั้นเราจึงเห็นเด็กไทยเนี่ยไม่มีความคิดความฝันไม่มีดรีมนะครับที่จะไปยังอนาคตก็คือเดินกันไปเห็นไหมครับว่านี่คือบอกว่าเอาเศรษฐกิจก่อนใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงแล้วตอนนี้คนหนุ่มสาวบอกว่าต้องการเสรีภาพครับดังนั้นคุณต่อให้คุณจะเอาเศรษฐกิจก่อนเขาก็บอกว่าเสรีภาพมันด้วยนะเพราะมันไปด้วยกันครับถ้าเรามองไปที่คณะราษฎรนะคณะราษฎรเนี่ยหลังจากปฏิวัติได้คณะราษฎรมีนโยบาย6ข้อที่จะสร้างประเทศให้เป็นประเถศสมัยใหม่ถ้าเราลองคิดถึงนะในข้อเหล่านั้นนะ
ข้อที่3คือทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตใช่ไหมครับทุกคนมีงานทำข้อที่4ของเขาก็คือทำให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพนะมีสิทธิเสมอภาคข้อที่5คือมีเสรีภาพเห็นไหมครับถ้าสิทธิเสมอภาคและเสรีภาพคือการเมืองนะเขาคณะรัฐบาลคณะรัฐบาลบอกว่ามันต้องทำไปด้วยกันดิคุณจะมาเอาอะไรก่อนเอาอะไรหลังได้ไงเพราะว่าถ้าคุณไม่มีสิทธิเสรีภาพคุณจะสร้างเศรษฐกิจได้ไงเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นมันอยู่ในมือของคนที่มั่งคั่งแล้วถ้าคุณบอกว่าเอาแต่เศรษฐกิจคำถามคือคุณจะทำให้คนทั่วไปที่มีระดับรายได้หมื่นสองหมื่นบาทกระโจนออกจากฐานตรงนี้ได้ไงถ้าคุณไม่กระทบกับกลุ่มที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ทางเศรษฐกิจเห็นไหมครับคำถามคือคุณต้องทำให้พลังประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างทางเศรษฐกิจแต่คุณจะสร้างทางเศรษฐกิจได้คุณต้องสร้างทางการเมืองด้วยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันจึงกลายเป็นรากที่สำคัญคณะราษฎรโดยเฉพาะอาจารย์ปรีดีพนมยงค์บอกไว้เลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือกุญแจที่จะไขไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพราะว่าคุณต้องเปิดประตูทางการเมืองเพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและให้กระบวนการทางการเมืองตอบโจทย์ต่อประชาชนคุณจึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้นะดังนั้นคณะราษฎรจึงเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นคนหนุ่มสาว14ตุลาจึงเปลี่ยนระบอบเผด็จการให้กลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตย มันจึงต้องเปลี่ยนแปลงระบอบทางการเมืองก่อนไงถ้ามองในแง่นี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมันจึงตอบโจทย์ซึ่งกันและกันเมื่อเปลี่ยนแปลงทางเมื่อเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้คนเริ่มมั่งคั่งคนก็จะเข้าสู่สนามทางการเมืองสิ่งที่มันจะตามมาคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตอนนี้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสูงมากเลยไม่ใช่สูงเพราะว่าการศึกษาของเรานะแต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ลงทั้งคนเบบี้บูมเมอร์เปลี่ยนแปลงทางความคิดความเชื่อเพราะสมาร์ทโฟนเพราะ YouTube ใช่ครับดู YouTube นะครับเหมือนห้องการศึกษาสมัยใหม่เลยได้เห็นได้ฟังเรื่องอะไรจนกระทั่งบอกว่ามันมีด้วยเหรอเรื่องพวกนี้ซึ่งในห้องเรียนไม่เคยมีเห็นไหมครับว่าตอนนี้ความคิดความเชื่อของคนในสังคมไทยนะอาจจะเรียกได้ว่านะครับ85% เปลี่ยนแปลงไปแล้วทำไมถึง 85% ถ้าเราดูผลนะพวกพรรคที่มาจากคสช.นะรวมๆกันก็ได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะฮะหมายความว่าคน 85% เชื่อเรื่องใหม่แล้วไม่ได้อยู่ในโลกเรื่องเล่าแบบเดิมนะครับไม่ได้อยู่ในโลกแบบยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอีกแล้วนะครับแต่กำลังรู้สึกว่าทำไมเราถึงเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาแล้วเสียทีเราคงได้ยินนะประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนากำลังจะพัฒนามาชั่วกับชั่วกันนะครับไม่ได้เป็นประเทศ developed country เลยแข่งกับสิงคโปร์ก็ยังไม่ได้สิงคโปร์เพิ่งได้เอกราชนะมา58ปีนี้เองประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในขณะเวลาเราพูดนะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีประวัติศาสตร์อันยาวไกลไม่ได้มาจากเทือกเขาอันใต้แบบประเทศใดบางประเทศนะไม่มีประวัติศาสตร์อันยาวไกลดูสิน่าเศร้าเหลือเกินประเทศสิงคโปร์เขาบอกว่าประเทศเราขุดค้นแล้วก็ไม่ค่อยเจออะไรหรอกในแผ่นดินของเราเนี่ยไม่มีประวัติศาสตร์อันยาวไกลแต่ประเทศสิงคโปร์มีอนาคตตลอดเวลาน่าสนใจมากเลยครับอาจารย์ทีนี้ผมอยากให้มันรูปธรรมขึ้นอาจารย์ยกตัวอย่างสมัยนี้เลยถ้าอาจารย์มองว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันไปพร้อมกันได้อะแล้วถ้าบางคุณเศรษฐาก็ทำพร้อมกันอยู่นะดิจิตอลวอลเล็ตนโยบายเศรษฐกิจอะไรก็ตีว่าเป็นการเปลี่ยนความพยายามพัฒนาทางเศรษฐกิจแหละแต่ในทางการเมืองก็แก้รัฐธรรมนูญมีแนวคิดนิรโทษกรรมอาจารย์มองว่าแนวทางของรัฐบาลคุณเศรษฐาตอนนี้มันเป็นไปตามแนวทางที่อาจารย์มองไหมครับว่ามันเป็นการพัฒนาทางการเมืองที่ควบคู่กันไปไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรก่อนหรอกก็ไปพร้อมกันเนี่ยมันใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่เลยใช่ไหมภาพที่เราเห็น
ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแนวโน้มมันจะออกมาถึงเพียงแค่ความพยายามที่จะแจกเงินดิจิตอลแต่ในทางการเมืองแล้วแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าไม่เดินหน้ากับการปลดล็อกการเกณฑ์ทหารแค่นี้คนทั้งแผ่นดินก็ผิดหวังแล้วล่ะแค่นี้นะครับยังไม่กล้าทำแล้วคุณจะไปทำอะไรล่ะเรื่องอื่นๆน่ะมันแรงกว่านี้อีกนะครับคุณทำให้ไอ้กฎหมายมาตราหนึ่งในกฎหมายอาญากลายเป็นเรื่องที่ห้ามแตะต้องครับคำถามคือจริงเหรอเรามาคุยกันทางนิติศาสตร์ไหมว่าไอ้กระบวนการนิติบัญญัติเนี่ยสภาเนี่ยคือผู้ที่สร้างกฎหมายและแก้ไขกฎหมายใช่ไหมและกฎหมายนี้เป็นเพียงแค่กฎหมายอาญาเองครับคุณกำลังทำให้มันกลายเป็นปรากฏมันก็เหมือนกับหลัง14ตุลานักศึกษาเป็นพลังที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจแต่นักศึกษาซึ่งเป็นแกนนำของการเคลื่อนไหวนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าเฮ้ยเป็นฝ่ายซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์ตอนนั้นด้วยกฎหมายอันนี้ที่ใช้ปราบปรามประชาชนก็คือกฎหมายว่าด้วยมีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยจึงใช้ในการเข็นฆ่านักศึกษา6ตุลาไอ้กฎหมายฉบับนี้คำถามก็คือนักศึกษามีหลายเฉดแต่คุณเหมารวมเฉดทั้งหมดและใช้เหตุการณ์บางเหตุการณ์มาบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการที่มินต่างๆนะครับและคุณใช้เป็นข้ออ้างในการปราบปรามและฆ่าคุณทำการรัฐประหารตอน6ตุลาโดยบอกว่านักศึกษาเป็นเหตุในคำประกาศมันบอกเลยนะนักศึกษาเป็นเนี่ยคำถามนักศึกษาเขาไปแย่งชิงอำนาจรัฐบาลกับคุณเหรอ เขาไม่ได้แย่งชิงอำนาจรัฐบาลเขาเป็นเพียงผู้ผลักดันในประเด็นที่เราเรียกว่าแรงกดดันทางการเมืองต่างๆแต่คุณสามารถฆ่าเขาได้หลังจากที่โลกคอมมิวนิสต์แตกกระจายไปทั่วโลกไม่มีคอมมิวนิสต์รัสเซียโซเวียตอีกแล้วนะครับแตกประเทศแตกออกเป็นยูเครนต่างๆเนี่ยคอมมิวนิสต์แตกสลายประเทศไทยก็ต้องยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์เพราะว่ามันไม่สามารถใช้อ้างได้แล้วดังนั้นเมื่อยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์คุณก็ไปมองหากฎหมายอื่นที่จะเป็นพลังอำนาจในการกำจัดผู้ที่จะทำลายพลังอำนาจหรือผลประโยชน์ของคุณซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่กฎหมายอาญาเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณก็สร้างกฎหมายใหม่เป็นพรบ.คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเห็นไหมครับซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลนี้นะครับเป็นรัฐบาลที่แสดงออกว่าจะพัฒนาทางการเมืองรวมไปพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุณต้องกล้าแสดงออกมากกว่านี้ต้องกล้าแสดงออกมากกว่านี้นะใช่มันไม่มีตัวชี้เลยเพราะว่าคุณกลายเป็นพลังประการของการขัดขวางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างหากครับนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์มองในช่วงต้นของรายการถ้าผมเข้าใจผิดอาจารย์ต้องรีบแก้นะนี่คือสิ่งที่ทำให้อาจารย์มองว่ารัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะเป็นหน่อเนื้อของมรดกของคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้แรงไปไหมอาจารย์ไม่ครับเพราะว่ารัฐบาลนี้สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้มันอยู่ภายใต้กระบวนการรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อพวกเราดังนั้นถ้าผมมองการจัดตั้งรัฐบาลนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับไปที่รัฐบาลของจอมพลถนอมตอนปี 2512-14 เพียงแต่ว่าตอนนั้นน่ะจอมพลถนอมสามารถที่จะทำให้พรรคการเมืองที่ตนเองจัดตั้งและเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยได้ชัยชนะเป็นคะแนนเสียงข้างมากแต่ตอนนี้พวกที่เป็นคสช.น่ะไม่สามารถทำให้พรรคของตนเองได้ส.ส.จำนวนมากได้ดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นแกนนำได้มันจึงต้องมองหาว่าแล้วใครล่ะจะมาอยู่ภายใต้การควบรวมตรงนี้ภายใต้การกำกับของพลังของคสช.เดิมเห็นไหมครับภายใต้พลังการกำกับของสว.แต่งตั้งซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคสช.ไม่ได้แตกต่างไปจากปี 2512-14 ตอนนั้นพรรคที่จอมพลถนอมและคณะทหารสร้างขึ้นมาก็คือพรรคสหประชาไทยแตกต่างจากพรรคพลังประชารัฐเพราะเขาได้ชัยชนะเขาจึงครองบัลลังก์ในการเลือกตั้งได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ได้แค่ครั้งเดียวก็คือตอน
ปี62ถึง66 65 66ใช่ไหมครับพอเลือกตั้งครั้งใหม่พลังประชาชนมันจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอันนี้ดังนั้นถ้าผมมองก็คือเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลไม่ผิดเพราะว่าพรรคการเมืองต้องการเป็นรัฐบาลอันนี้เราเข้าใจในทฤษฎีทางการเมืองแต่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญคสช.เราจึงเห็นว่าพลังของพรรคการเมืองที่จะทำตามที่ตนเองต้องการมันจะถูกหยุดยั้งแค่เงินดิจิตอลนะตอนนี้พวกสว.ก็ออกมาใช่ครับออกมาขย่าซึ่งก็หมายความว่าสว.กลายเป็นพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อไทยจบสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today